ฮะคุณชูมานเป็นแล้วก็นางสาวนารีรัตน์นะครับถ้าจะจำง่ายนะคนนี้ฮะผู้รายการโรงเรียนโอท็อปสระบุรีและการโอท็อปเซ็นเตอร์จังหวัดสระบุรีครับในส่วนที่3คือภาคศาสนาแล้วเจ้าหน้าที่นะครับกรมอัมชนครับรวมถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมกับกรมอัมชนนะครับซึ่งเขาต้องเรียนอย่างนี้ครับจะได้จำง่ายๆครับภาคีเครือข่ายเรามี7ภาคีครับภาคีแรกคือภาครัฐก็เหมือนนิ้วโป้งเป้าเหล่านี้เมื่อภาพนี้คือภาพประเทศแต่เมื่อผู้ใช้งานนะคะตอนนี้เราเปิดเป็น Open Data นะคะอาจารย์สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้เลยทุกท่านสามารถเข้าออนไลน์ได้พอเราดรอปดาวน์ลิสต์ตั้งแต่ประเทศอะค่ะจนไปถึงชุมชนหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนแล้วก็รอบบริเวณเหล่านี้มีโคกหนองนาไหมมีทุนชุมชนมีแหล่งทุนใกล้ๆไหมทำโอท็อปอยู่หรือเปล่าการแก้มันจะจับต้องง่ายมากขึ้นพัฒนากรมีเครื่องมือในการทำงานมากขึ้นภาคีคุยเรื่องภาพเรื่องแมพเดียวกันมันสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นค่ะในมิตินี้นอกจากจะถือคัมภีร์ถือหนังสือเอกสารชุดเดียวกันแล้วยังถือ Data ชุดเดียวกันในการไปแก้ปัญหาแล้วก็อาจจะวางเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่นะคะเป็น Area Based Project ที่แก้ไขปัญหาด้วยชุดเดียวกันนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนึงของการนำ Data ที่มีอยู่หลากหลายมากมาจัดเป็นระบบนะคะแล้วก็ทำฟังก์ชันขออนุญาตนำตอบต่อนะคะหลังจากที่เราเริ่มวางโมเดลเป็นไพลอตของ Big Data ในปี64ปลายปีนะคะพอปี65ปุ๊บเราทำเป็นขยายจาก9ฐานครบทั้ง25ฐานแล้วใน2ปีที่ผ่านมา Data เขาเรียนรู้เรื่อยๆค่ะจ๊ะเราก็เลยเอาเทคโนโลยีของ Machine Learning ค่ะมาใช้นะคะแล้วก็ต่อยอดด้วย AI ยังไม่เป็นถึงตัว Deep Learning นะคะแต่ Data เริ่มเรียนแล้วค่ะเป็นจากเบบีตอนนี้น่าจะประมาณสัก12ขวบค่ะก็คือในเมนูเนี่ยเรามองว่าจะทำยังไงให้เป็นเครื่องมือง่ายๆที่เขารู้จัก AI ว่ามันไม่ยากเขาออกมาเป็นเมนูง่ายๆของเราเรียกว่า AI Coaching ค่ะซึ่งพอ Coaching แสดงว่าเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือให้คำแนะนำอัจฉริยะอย่างเช่นตัวอย่างแรกคือเรารู้ว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะทำหน่ายโอท็อปอย่างไรที่ไหนบ้างแล้วก็ห้วงไหนบ้างที่โอท็อปเราขายไม่ค่อยได้เราก็เอา Data ย้อนหลังหมดเลยตั้งแต่เราเริ่มทำ OTOP มาแล้วก็มาทำเป็น Machine Learning นะคะแล้วก็ออกมาเป็นกราฟสมมติกราฟนี้ยังไม่ออกเนาะกราฟออกมาเป็นเปรียบเทียบรายปีแล้วก็ดูต่อไปในอนาคตจนถึงปี67 68อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะรู้ว่าสมมติช่วงเดือนมิถุนายนรายได้ของ OTOP ทั้งกราฟทั้งประเทศมันตกแล้วค่อยไปดูว่าพื้นที่ไหนแต่ถ้ามิถุนายนกราฟตกคือรายได้น้อยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจะต้องมีแคมเปญเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นโอท็อปมีเดียโอท็อปปลายภาคการส่งเสริมด้วยชาแนลช่องทางของออนไลน์